ว่าผมดีใจสุดๆแล้วแต่ว่าที่ผมดีใจมากพี่น้องยายเอฟซีเป็นห่วงใครถามมาตลอดว่าเดินทางไปที่ไหนเป็นไงผมก็ทำใจที่พี่น้องยาเป็นห่วงผมครับขอบคุณครับอร่อยว่ะสนุกมากค่ะเป็นการดูบอลที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เอ็งตูเจ็บวานเจ็บวานสุดๆคำศัพท์ของเราเจ็บวานค่ะคุ้มค่าไหมกับสามแต้มคุ้มค่ามากมากเหนื่อยเสียวตื่นเต้นแต่คุ้มค่าและดีใจสุดๆเลยค่ะแอดมิน AYFT ของเราครับก็สนุกมากครับทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าสุดยอดมากเราเดินทางไกลแบบว่าไปไกลนั้นเกือบสุดใต้สุดประเทศไทยครับแล้วก็เราคว้าสามแต้มกลับมาได้เป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากมากเลยครับเป็นไงบ้างครับทริปปัตตานีทริปนี้สนุกครับแล้วก็มันครับหรือว่าเป็นการซ้อมก่อนไทยทีหนึ่งครับใช่ถือว่าคุ้มค่าครับการนั่งไปบรรยากาศที่ปัตตานีเป็นไงบ้างครับบอกคนที่ไม่ได้ไปหน่อยไม่ร้อนครับสบายสบายเย็นดีเก่งหน่อยครับก็รู้สึกเก่งนั่งอยู่เนี่ยความสุขที่ได้ไปเชียร์ยาเอฟซีปัตตานีครับและภูมิใจมากที่ได้3แต้มมาครับลากยาวครับด้วยกับเตือนแล้วครับครับขอบคุณครับท่านไม่ได้หรอกครับผมสายแม้บรรยากาศรอบข้างจะดูน่ากลัวเป็นเพราะว่าแฟนผมจำนวนมากเป็นหมื่นคนซึ่งในการควบคุมครั้งนี้มันทำได้ยากแม้สถานที่จะเยอะแต่ในเรื่องความปลอดภัยต้องยอมรับว่าการรักษาดูแลความปลอดภัยของเราก็ดีของเราก็ดีเพื่อบอลจบทั้งกองเชียร์และนักเตะต้องรีบขึ้นรถโอเคในเรื่องความปลอดภัยในจำนวนคนมากเราไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงกับเราถ้าเกิดในกรณีที่เราโผล่ขึ้นมามันจะทำให้เราดูแลรักษายากยังไงก็ฝากท่านคุณเมย์และท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดอยู่ในเหตุการณ์ท่านน่าจะคิดได้ว่าไอ้แมตช์ชิงแชมป์ท่านแค่เย้าเดือนท่านคิดใหม่ได้ไหมครับยังไงก็ฝากท่านดูด้วยนะครับฝากถึงแฟนคลับปัตตานีที่มารับที่สถานีที่พาไปเที่ยวหน่อยครับรักดีเวอร์อ๋ออยากฝากถึงพวกแกนนำแฟนคลับครับไว้มายุทธยาผมจะตอบแทนพวกท่านอย่างเอาแบบเต็มที่เลยครับให้เหมือนกับทุกท่านตอบแทนพวกเราที่เราไปท่านมาไกลเราก็จะพาไปกินนู่นกินนี่อย่างที่ท่านต้องการทุกอย่างครับ